ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Speed Drifters สำหรับหัวข้อในวันนี้ผมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันเทศกาลวาเลนไทน์กันแล้วผมทางด้านตัวเกมเนี่ยก็มีทางด้านของกิจกรรมวาเลนไทน์เข้ามารวมถึงทางด้านของไอเทมใหม่ๆที่อยู่ในร้านค้าเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกกันว่าวิธีการทำเควสในวันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถผ่านได้ทั้งหมดรวมถึงทางด้านของไอเทมต่างๆที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาบ้างกิจกรรมแรกครับผม Happy Valentine ส่งดอกไม้ให้กันวิธีทำกิจกรรมง่ายมากครับผมเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปสู่โซน Relax Zone และใช้แอคชั่นส่งดอกไม้ให้กับผู้เล่นคนอื่นเพียงแค่นี้ผมเราก็จะได้รับทางด้านของตัวคูปอง S ฟรีๆ30 คูปองกิจกรรมที่2ครับผม Happy Valentine รับเลยดีมบัตเตอร์ไฟเมื่อเราเนี่ยทำการล็อกอินครับผมเราจะได้รับในส่วนของตัวรอยดิฟแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบของหัวใจวาเลนไทน์ในการใช้งาน3วันสำหรับกรณีที่เราเนี่ยแข่งขันในโหมดคิวปิดโหมดครบ3ครั้งผมเราจะได้รับในส่วนของตัวตังหูแบบทาวอนฟรีๆในส่วนของไอเทมตังหูนั้นผมก็อยู่ที่ตังหูข้างขวาของตัวละครนะถ้าเกิดว่าตัวละครมีผมยาวเนี่ยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมโดยให้เป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตังหูสีชมพูแต่ในกรณีที่เป็นตัวละครผู้ชายผมทางด้านของตัวตังหูเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าใครที่ชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเลือกใช้งานกันได้นะเพราะว่าการรับไอเทมเนี่ยเราสามารถรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมถ้าเกิดว่ารับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรับเพิ่มได้อาจจะต้องเลือกเพียงแค่ตัวชายหรือตัวหญิงเพียงแค่ตัวเดียวนะสำหรับในส่วนของเกมเพย์ทางด้านของตัวรอยดิฟรูปหัวใจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนในภาพนี้เลยนะก็ค่อนข้างสวยมากเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสายนี้เนี่ยหรือว่าสายพุ่งพิงเนี่ยรอยดิฟอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะกิจกรรมที่3ครับผม Romantic Couple จังหวะหัวใจเงื่อนไขในการทำกิจกรรมนี้ครับผมหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยผมแข่งขันในโหมดของ Couple โหมด1ครั้งก็ทำให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของคูปอง S เนี่ย10 อันถ้าแข่งขันครบ3ครั้งจะได้รับคูปอง S 15 ครั้งและเมื่อเราเนี่ยแข่งขันกับเพื่อนครับผม1ครั้งก็จะรับคูปอง S อีก10 อันรวมๆเนี่ยทางด้านของตัวคูปองเนี่ยจะอยู่ที่35 คูปองนะแต่ที่สำคัญมากๆสำหรับกิจกรรมนี้ผมก็คืออันล่างสุดเลยผมก็คือทางด้านของตัวการแข่งขัน Couple ในวันวาเลนไทน์กับทางด้านของคู่รักย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับของรางวัลอันสุดท้ายผมเราจำเป็นจะต้องลงกับในส่วนของตัวคู่รักเท่านั้นผมเราถึงจะสามารถปลดล็อกได้ในส่วนของไอเทมปลดล็อกผมก็จะเป็นทางด้านของตัวแก้มสีชมพูซึ่งบอกได้เลยว่าใครพลาดไปแล้วเนี่ยเสียดายมากๆเลยผมเพราะแก้มอันนี้เนี่ยสวยมากน่ารักแล้วก็พุ้งพิ้งเหมาะสำหรับตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายอันนี้ก็คือฝั่งของตัวละครผู้ชายผมสังเกตได้ว่ามันจะมีชมพูนิดนึงนะใครที่ชอบแบบว่าเขินๆหน่อยเนี่ยอีโมชั่นนี้เนี่ยหรือว่าใบหน้าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแจ่มแมวมากสำหรับวิธีในการเล่นในโหมดห้องคู่รักครับผมเพียงแค่กดเข้ามาที่ห้องแข่งขันหลักกดไปที่ด้านของตัวโหมดคู่รักแล้วก็หาห้องเข้าเล่นได้เลยครับผมโดยเงื่อนไขในการหาห้องเข้าเล่นนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องจับคู่กับตัวละครดูตรงฝ่ายตรงข้ามด้วยอย่างเช่นเราเล่นตัวละครผู้หญิงเวลาเล่นครับผมเราก็ต้องจับคู่กับตัวละครผู้ชายถ้าเกิดว่าใครที่เล่นกับคู่รักอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหานั่นเองนะในส่วนการเล่นในโหมดนี้ผมก็จะมีส่วนเสริมมาทั้งหมด2แบบด้วยกันนะผมส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของส่วน Racing และส่วนที่2เนี่ยคือส่วนของ Battle ในส่วนของการเล่นโหมด Racing ครับผมก็จะเหมือนกับการเล่นแบบโหมดโซโล่เลยผมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราเนี่ยต้องเล่นกับทางด้านของตัวคู่ด้วยเงื่อนไขในการชนะผมให้เราเนี่ยเข้าคนแรกก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถชนะได้เลยโดยสิ่งที่ต้องระวังในโหมดนี้ครับผมก็คือการเล่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะก็คือคู่นึงเนี่ยก็จะมี2คนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามี6คนเนี่ยเท่ากับว่าจะมีทั้งหมด3คู่ในการแข่งขันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างนัวๆนะในส่วนของโหมด Battle ผมจะเป็นโหมดของการเก็บไอเทมแล้วก็ใช้ต่อสู้กันโดยในส่วนของตัวระบบดิฟเนี่ยที่เก็บแล้วเทอร์โบเต็มเนี่ยก็จะโดนเอาออกไปนั่นเองนะชดเชยในเรื่องของการใช้ไอเทมแล้วก็การกดจังหวะต่างๆแทนและสิ่งที่ทำให้โหมดคู่รักครับผมแตกต่างจากโหมดอื่นๆก็คือทางด้านของตัวเกจครับผมจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทางด้านของตัวเกจหลอดหัวใจเมื่อเกจหลอดนี้เต็มผมจะมีการเต้นหัวใจอยู่2จังหวะในการกดนะผมถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวรถของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับเป็นการชดเชยในส่วนของทางด้านของตัวเทอร์โบที่โดนเอาออกไปโดยการกดในส่วนนี้ผมจะมี2รูปแบบผมถ้าเกิดว่ากดตามปกติอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าอยู่อันดับต้นๆเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มความเร็วของตัวรถแต่ในกรณีที่เราเนี่ยกดพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงในจังหวะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ทางด้านของคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสามารถวาร์ปผ่านเกจทะลุมิติโผล่มาที่ข้างหน้าของคู่แข่งได้ก็ถือว่าเป็นการทำจังหวะที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ในการแซงจังหวะทางตรงหรือว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าเส้นชัยได้และเมื่อเราเล่นจบแล้วผมเราก็สามารถที่จะกดส่งหัวใจให้กับทางด้านของตัวคู่รักได้ผมก็จะเป็นการปั๊มแต้มคู่รักไปด้วยในตัวแต่สำหรับกิจกรรมอันนี้ผมแน่นอนว่าสำหรับคนที่ไม่มีคู่รักเนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับในส่วนของไอเทมแก้มแดงได้วิธีแก้ปัญหาผมง่ายมากเพียงแค่หาในกลุ่ม Facebook แฟนเพจต่างๆผมแล้วก็ประกาศหาคนที่เป็นคู่รักเล่นด้วยชั่วคราวผมเพราะในตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวไอเทมเนี่ยของแหวนเนี่ยมันเป็นไอเทมที่อยู่ในส่วนของตัวฟังก์ชันราคาที่ถูกที่สุดผมก็อยู่ที่ 1,710 คูปอง S เท่านั้นผมซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ส่งให้กับคู่รักที่เราเนี่ยแอดเฟรนด์ชั่วคราวแล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมแต่ว่าก่อนที่เราจะส่งได้เนี่ยเราต้องเล่นกับเพื่อนคนนั้นก่อนให้เราเนี่ยมีค่าความสนิทสนมเนี่ยเกิน30แต้มขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถส่งแหวนให้กันได้นะข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดในการหาคู่รักเนี่ยหรือว่าวิธีการแต่งงานเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเสริมไว้แล้วใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้ description แล้วก็ขวามุมบนของจอให้แบบละเอียดสำหรับกิจกรรมเสริมที่ยังมีอยู่ในตอนนี้ผมก็คือกิจกรรมเติมเงินรับของรางวัลเพิ่มเติมหลายคนถามผมมาว่าพี่ลิงครับถ้าเกิดว่าผมเติมกิจกรรมนี้เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าผมต้องขอบอกได้เลยว่าผมว่าคุ้มนะอันนี้คือมองในแง่ส่วนตัวของผมนะอย่างแรกเลยในกรณีเนี่ยที่เราเติมเงินแล้วเราเติมในช่วงกิจกรรมเนี่ยเราก็จะรับทางด้านของตัวไอเทมต่างๆใช่ไหมแต่เกิดว่าเราเติมเนี่ยนอกช่วงกิจกรรมนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับไอเทมอะไรเลยนะแถมไอเทมที่เขาให้เนี่ยมันก็เป็นในส่วนของตัวไอเทมถาวรที่เราสามารถปลดล็อกในส่วนของตัว achievement ต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมเป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งคือใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเติมหรือว่านานๆจะเติมทีหรือว่าต้องการเติม SS ที่มันเป็นของคูณ2ครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าเติมช่วงนี้เนี่ยคุ้มมากเพราะว่าในส่วนของตัวราคาไอเทมต่างๆของผมที่เป็นทางด้านของตัวชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผมดาบที่เป็นดาบระดับสีม่วงแร่เนี่ยที่หายากด้วยแล้วก็ทางด้านของตัวชุดเนี่ยราคารวมกันทั้งหมดนะผมก็เกิน 2,000 กว่าเพชรไปแล้วซึ่งมันเกินกว่ามูลค่าของทางด้านตัวที่เราเนี่ยเติมมาอีกแถมยังได้ในส่วนของตัวรถเนี่ยที่สามารถมาทดลองการใช้งานอีก7วันถ้าเกิดว่าเราชอบรถคันนี้ผมแน่นอนว่าทางตัวเกมเนี่ยถ้าผมคาดการไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะมีกล่องมาขายซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บเพชรในการที่เราเนี่ยเติมไปแล้วมาเปิดกล่องหารถได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับผมสำหรับคนที่อยากจะเติมในช่วงนี้นั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมผมในวันนี้เนี่ยทางตัวเกมก็มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาผมเรามาดูกันดีกว่าว่าในร้านค้าเนี่ยมีอะไรที่อัปเดตไอเทมมาขายเพิ่มเติมกันสำหรับในร้านค้าสัตว์เลี้ยงผมก็มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาขายผมก็คือทางด้านของตัวคิวปิดในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงคิวปิดครับผมจะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงระดับพิเศษนะที่จะมีร่างแปลงร่างอยู่ทั้งหมด3ร่างผมคือสแตนดาร์ดอีโวแล้วก็ขั้นเมกาจึงทำให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมมีสกิลทั้งหมด3สกิลด้วยกันสกิลแรกครับผมเพิ่มความเร็วของตัวรถขั้นพื้นฐานอีก 8% สกิลที่2ไอเทมนางฟ้าเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก 48% ต้องขอบอกว่าไอเทมนางฟ้าเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้ดีมากในช่วงที่เราเนี่ยต้องการที่จะป้องกันเพื่อนหรือว่าต้องการที่จะเข้าสู่ช่วงรอบสุดท้ายหรือว่าก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไอเทมนี้เพิ่มขึ้นให้นานขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการที่เพื่อนของเราที่นำหน้าเนี่ยลดโอกาสในการโดนไอเทมแก้ทางนั่นเองในส่วนของอันสุดท้ายผมหลังจากที่เราเนี่ยชนกับนักแข่งอื่นมีโอกาสสูงสุด 48% เนี่ยที่จะได้เก็บเกรด N แทงเอาไว้หากชนกำแพงภายใน5วินาทีสำหรับอันนี้ผมก็คือในการใช้งานเนี่ยปกติเวลาเราเข้าโค้งเข้าดิฟใช่ไหมแล้วเราโดนคนอื่นชนเนี่ยจนเด้งติดกำแพงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาเกรดเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าในการแข่งขันขั้นสูงๆเนี่ยในช่วงการแข่งขันโค้งแรกๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็จะชนกันแล้วพอชนกันปุ๊บเนี่ยเกตเทอร์โบมันก็จะไม่เด้งถ้าเกิดว่าเราสามารถโดนชนแล้วมีเกตเทอร์โบเนี่ยเราก็จะเพิ่มโอกาสในการกดเทอร์โบแล้วก็วิ่งหนีได้ในช่วงที่เราเนี่ยเข้าสู่ช่วงทางโค้งถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากครับผมสำหรับการใช้งานในโหมดของโซโล่แล้วก็โหมดทีมหลักๆสำหรับราคาของตัวคิวปิดนี้ผมราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเต็มจะอยู่ที่ 11,800 คูปอง S โอ้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะสำหรับคนที่อยากจะได้รับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อในโหมดของราคาไดมอนด์เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,080 เพชรถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซื้อแบบไหนเนี่ยก็ตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะในส่วนของชุดเซตใหม่ผมก็จะเป็นชุดตามนี้เลยผมรวมถึงทางด้านของปีกใหม่ก็คือทางด้านของปีกตุ๊กตาหมีที่จะมาคอยเกาะหลังให้แล้วผมซึ่งน่ารักมากอะตุ๊กตาหมีเกาะหลังและนอกจากทางด้านของตัวชุดแล้วผมยังมีทางด้านของตัวไอเทมดาบถือก็คือทางด้านของตัวดอกไม้จะมีทั้งหมด2อันที่อัปเดตเข้ามา อันแรกเนี่ยก็คือทางด้านของดอกไม้ทั่วไปที่สามารถใช้ในส่วนของตัวคูปองแล้วก็เพชรเนี่ยในการซื้อได้ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4,210 คูปองสำหรับรูปแบบของถาวรกับอีกอันนึงครับผมคือทางด้านของตัวดอกกุหลาบถืออันนี้เนี่ยเด็ดมากครับผมเพราะว่าเป็นไอเทมแบบ limited time ที่มีระยะเวลาจำหน่ายเพียงแค่14วันเท่านั้นราคาซื้อครับผมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบถาวรเนี่ยซื้อเพียงแค่10เพชรเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มีเพชรอยู่เนี่ยซื้อเลยผมถือว่าเป็นไอเทมแบบ limited ที่จะเปิดขายเฉพาะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เท่านั้นนะในส่วนของตัวละครชายก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะผมมีชุดเซตใหม่เข้ามาเหมือนกันก็คือทางด้านของชุดอันนี้เลยก็จะเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีทางด้านของตัวพี่ตุ๊กตาหมีเนี่ยเกาะหลังอยู่หรือใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาออกได้นั่นเองนะนอกจากในโซนของเสื้อผ้าใหม่แล้วผมจะมีทางด้านของตัวอิโมชันใหม่เข้ามาด้วยอีก2ตัวอันแรกเลยผมก็คือทางด้านของตัวอิโมชันตาเลิฟอันนี้เนี่ยเฮ้ยน่ารักมากตามันแบบว่าบึ้งวัมครับผมใครที่ชอบแบบว่าน่ารักพุงพิงมุกพิงเนี่ยก็แน่นอนว่าตาอันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะสำหรับอีกอันหนึ่งของผมก็เป็นทางด้านของตาหวานสีเขียวนะใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถจัดได้เหมือนกันราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,724 คูปองSผมสำหรับคนที่จะอยากได้นะในส่วนของกำไรข้อมือผมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่อีก3อันนะผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ใส่ชุดแขนยาวเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นในส่วนของตัวกำไรนั่นเองนะโดยกำไรเนี่ยเราสามารถใส่ได้สูงสุด2อันก็คือแขนด้านซ้ายแล้วก็แขนด้านขวาในส่วนของแว่นตาผมก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีก4อันเหมือนกันผมก็คืออันแรกเนี่ยเป็นผ้าปิดตาที่เป็นรูปดอกกุหลาบอันที่2ผมก็เป็นแว่นตาสีชมพูอันที่3ของผมคือแว่นตาแบบโอ้โหส่งใส่แบบหลอดนีออนนนตาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะแล้วก็สุดท้ายผมเป็นแว่นตาที่เป็นทรงคลาสสิกในส่วนของตัวต่างหูก็มีอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาอีก1อันนะผมก็เป็นทางด้านของตัวต่างหูรูปโบฝั่งเพชรใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถจัดกันได้นะในส่วนของตัวหน้ากากหรือว่าตัวแก้มเนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีก4อันนะผมก็จะมีทางด้านของตัวรอยจุ๊บคาบดอกกุหลาบรอยรูปหัวใจแล้วก็รอยดาวผมใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถจัดกันได้เหมือนกันผมราคาเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,143 เพชรประมาณนี้นั่นเองเหมือนเดิมผมก่อนที่เราเนี่ยจะจากกันไปผมสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วผมก็อย่าลืมที่จะทำเควสรายวันก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเราทำเควสเสร็จผมจะทำให้เราเนี่ยได้รับคูปอง S ฟรีอีกวันละ100คูปองซึ่งเราสามารถเอาคูปองอันนี้เนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อของต่างๆในเกมได้เหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจทุกนะครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ